สวัสดีครับมาเจอกันนะครับมาเริ่มต้นกันด้วยเพลงเล้าใจตั้งแต่เช้าเลยนะครับทีมล็อกเรียกว่าล็อกคำเมืองเหรอฮะครับกวางซงนะครับก็ปลุกความสนุกสนานกันตั้งแต่เช้านะครับก็วันนี้เรามีนัดกับคุณมิติติยภัยรัตน์เพื่อจะฉลองแชมป์พูดคุยกับแชมป์ด้วยกันนะครับแชมป์ฟุตบอลไทยลีกในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก่อนที่จะไปคุยกับคุณมิติซึ่งนัดกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเมื่อวานนี้มันมีเรื่องสำคัญเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของ PTT ระยองนะครับหรือปตท.ที่สรุปก็คือยุบทีมนะครับหยุดส่งยุติการหยุดเขาเรียกว่าหยุดกันหยุดส่งแข่งขันพักทีมนะครับแต่ว่าไม่มีกำหนดในการกลับมานะครับนโยบายง่ายๆสั้นๆที่สรุปกันมาในช่วงที่แถลงข่าวก็คือพักทีมไม่มีกำหนดในการกลับมาแข่งขันและมีนโยบายไปสนับสนุนการแข่งขันและสนับสนุนโครงสร้างอะคาเดมี่ครับแทนซึ่งการแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยใช้เวลา3ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าเป็นการแถลงข่าวที่มีฟีดแบคแต่คนดูไม่ดีเลยครับแม้ว่าผู้บริหารของปตท.จะพยายามเรียงหน้ากันมาแล้วบอกถึงเหตุผลว่าต้องหยุดต้องอะไรคือเหตุผลเนี่ยมันเอามาแล้วมันคือมันไม่ใช่เป็นเหตุผลของฟุตบอลนะเพราะว่าเขาจะไปทำฟุตบอลเด็กคนก็จี้ถามอีกถ้าฟุตบอลเด็กแล้วไม่มีฟุตบอลทีมใหญ่ได้รองรับแล้วมันจะไปต่อยังไงครับเขาก็จะบอกว่าเพื่อสุขภาพเพื่อ
น้ำใจนักกีฬามันจะเป็นประมาณนั้นนะฮะเอาเป็นว่าปตท.ยืนยันว่ายุบนะฮะแล้วก็พยายามที่จะทำให้มันออกมามีฟีดแบ็กจากแฟนฟุตบอลให้น้อยที่สุดประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันคงจะมีผลกับเรื่องของภาพลักษณ์ของปตท.ด้วยนะครับแต่ว่าเอาไปจริงๆเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ไม่ถนัดในการทำก็นี่คือปัญหาขององค์กรฮะว่าเมื่อไหร่ที่ได้ผู้บริหารได้ผู้นำครับที่ไม่ชอบฟุตบอลไม่ชอบกีฬาก็ไม่ถนัดอยู่แล้วแล้วก็ไม่ถนัดก็คือเลิกแต่จริงมันมีทางออกก็คือว่าเอาคนที่ถนัดมาทำโดยการสนับสนุนอะไรต่างๆนานาก็สร้างความผิดหวังพอสมควรนะครับเมื่อวานนี้นะฮะเป็นนโยบายอย่างที่บอกว่าสรุปก็เป็นนโยบายของผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในอนาคตอาจจะมี PTT ระยองกลับมาแต่ว่าในลีกไหนก็อาจจะเป็นลีกล่างเลยก็ได้ก็ต้องรอดูในอนาคตนะครับอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับคุณมิติติยะไพรัตน์กันนะครับวันนี้เรื่องราวของเชียงรายก็ยังคงอยู่ในกระแสนะครับมีการเก็บเอาเบื้องหลังเก็บเอาที่มาของความสำเร็จนะครับมาพูดคุยกันเยอะพอสมควรนะครับนี่คือประวัติศาสตร์แชมป์ของฟุตบอลไทยลีกบ้านเรานะครับซึ่งเชียงรายใช้เวลารอมา9ปีนะครับแล้วก็มันทำให้พวกเขาเดินทางมาถึงวันนี้ได้นะครับครับคุณมิติเรานัดกันไว้แล้วนะครับซึ่งเป็นทุกอย่างของเชียงรายยูไนเต็ดนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คนขับรถเป็นโค้ชเป็นพ่อครัวนะฮะสวัสดีครับคุณมิติครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับโยเล็กครับอ๋อสวัสดีครับผมคุณสวัสดีครับผมคุ้นเคยกันนะฮะต้อนรับสู่เมกาฟุตบอลนะครับครับครับสวัสดีแฟนๆทุกท่านเลยนะครับครับรายการฟุตบอลสยามครับวาไรตี้เป็นยังไงบ้างตื่นจากฝันหรือยังก็ตอนนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตปกตินะครับก็กลับมาทอดกระถิ่นของสโมสรต่อนะครับครับครับตอนนี้ก็ได้ไป8อำเภอแล้ววันนี้ก็จะเข้าไปอีก2อำเภอครับฮะก็คงต้องถามว่าแหมเห็นทำเรื่องกฐินทำเรื่องอะไรของสโมสรทำการเมืองด้วยระหว่างครับถ้าสมมติว่าเลือกได้เนี่ยเป็นแชมป์ไทยลีกกับเป็นรัฐมนตรีเนี่ยอยากเป็นอะไรมากกว่ากันโอ้ต้องเป็นแชมป์ไทยลีกสิครับนะฮะเนี่ยผมก็เดาใจกันอยู่ว่าสร้างความสุขให้กับพี่น้องได้นะครับแต่ว่าการเป็นการทำการเมืองนั้นเนี่ยก็เราก็ทำประโยชน์กับสังคมกับพื้นที่นะครับแล้วกับประเทศเนี่ยได้ในอีกมิตินึงนะครับผมคิดว่าถ้าวันนี้เลือกได้เราก็ทำในสิ่งที่ตัวเองสามารถทำได้ก่อนละกันเพราะว่าผมตอนนี้ผมก็โดนแบนอยู่10ปีครับผมครับคนถามกันเยอะเดี๋ยวก่อนที่จะเล่าไปถึงเหตุการณ์วันนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับคนถามกันมากแล้วก็กระแสบนโลกโซเชียลบอกว่าทำไมคุณมิติต้องเป็นคนรับถ้วยเองอ๋ออันนี้ผมก็ต้องบอกกับพี่ปูเป้ตรงๆคือผมเองเนี่ยได้จัดนะครับแล้วก็ได้เซตกันไว้แล้วว่าจะมีทั้งหมด3คนที่จะขึ้นไปรับถ้วยนะฮะพร้อมกันก็คือจะมีธีรพงษ์ซึ่งเป็นกัปตันทีมีชนะศักดิ์ศรีใสกับพิธีวัฒน์สุขีธรรมกุลนะฮะซึ่งก็เป็นตัวแทนของปิยพลนะฮะซึ่งทั้ง3คนเนี่ยพอถึงเวลาที่จะรับถ้วยจริงๆเนี่ยก็บอกว่าเขาอยากให้ผมเป็นคนรับถ้วยก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ผมเองก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับทางลูกทีมเหมือนกันแต่ว่าณเวลานั้นก็คิดว่าเราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องมาคิดมากนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกเราเองก็ไม่ว่าใครจะรับถ้วยก็เป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วครับครับก็คือนักฟุตบอลเองก็รู้นะครับว่าคุณมิติทำทุกอย่างมาให้ทีมนะฮะก็คงอยากจะให้คุณมิติเป็นคนขึ้นรับเองนะฮะครับก็ผมคิดว่าอันนี้เนี่ยพี่ปูเป้คงต้องถามพวกกลุ่มนักฟุตบอลนะครับแต่ผมเองก็ได้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าจะมีทั้งหมด3คนที่จะเข้าไปรับถ้วยนะครับแต่ว่าก็ผมคิดว่าเราก็พยายามที่จะทำฟุตบอลต่อครับมันก็ต้องมีกระแสบ้างนะครับมันก็มีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบครับครับผมถ้าที่รับถ้วยที่เงี่ยหูฟังนะฟังอะไรครับผมชอบมากเลยอะท่าอะไรคุณพิติอ๋อพอดีผมคือผมก็รอสัญญาณจากทางโฆษกนะครับว่าจะให้รับถ้วยได้หรือยังนะครับแล้วทีนี้ตอนนั้นเนี่ยพอไปอยู่ตรงกลางปุ๊บเนี่ยมันเสียงทุกอย่างมัน
เสียงนักฟุตบอลเสียงทุกอย่างมันกลบนะฮะโฆษกสนามนะฮะก็เลยไม่ได้ยินนะครับว่าจะเขาจะให้รับถ้วยหรือยังนะครับแล้วก็พอทางไทยลีกเจ้าหน้าที่ไทยลีกเขาให้สัญญาว่ารับได้เลยเนี่ยผมก็เลยก็เลยยกถ้วยนะครับรับมอบถ้วยมาครับผมไม่มีนัยยะอะไรนะฮะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับครับพูดถึงฤดูกาลนี้กับความรู้สึกของคุณมิติมันเป็นยังไงบ้างมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเหมือนนั่งรถไฟเหาะนะฮะเดี๋ยวพุ่งขึ้นไปทำท่าจะมีความหวังแล้วก็ตกลงมาแล้วก็พุ่งขึ้นไปจนถึงจุดสุดท้ายเนี่ยครับผมคิดว่าเราเองก็พยายามทำฟุตบอลอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ในส่วนของไทยลีกปีนี้เองเนี่ยมันไม่ได้มีเกมไหนที่ง่ายเลยนะครับถ้าทางพี่ปูเป้พี่โยเล็กเนี่ยเราสัมผัสฟุตบอลไทยมาตลอด30เกมเนี่ยผมคิดว่าทุกอาทิตย์เนี่ยมันจะมีความเซอร์ไพรส์อยู่ในตัวของอาทิตย์นั้นๆเลยนะครับแล้วก็เราเองทีมทุกทีมเนี่ยเขาก็ต่อสู้เพื่อที่จะอยู่รอดแต่หลายทีมก็ต่อสู้เพื่อจะเป็นแชมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทีมการตารางเลยนะครับในช่วงกลางๆจนถึงท้ายเนี่ยของโตโยต้าไทยลีกเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าค่อนกลางล่างไปปุ๊บก็หนีตกชั้นค่อนกลางเลื่อนมาข้างบนก็มีลุ้นเกือบทุกทีมนะครับเรียกพูดได้ว่าเกือบทุกทีมจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นฤดูกาลที่หลายๆทีมกำลังปรับตัวแล้วก็สู้แบบจนยิบตาในทุกๆเกมจริงๆมันก็เลยทำให้ในตารางคะแนนเนี่ยมันค่อนข้างสวิงนะฮะครับครับ16ทีมปีนี้16จาก18ปีทีมเป็น16ทีมโอเคไหมครับคุณมิติผมก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็เคารพมติของทางสโมสรเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็เคารพการตัดสินใจของทางสมาคมฟุตบอลนะครับผมเองก็พยายามที่จะเราเองก็ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าในส่วนของเราเองก็ต้องพยายามที่จะโฟกัสในฟุตบอลลีกให้มากขึ้นนะครับแล้วก็บอลถ้วยนี่ก็ค่อนข้างที่จะพลาดไปทั้งสองถ้วยเราตกรอบเร็วกว่าที่เราคิดไว้นะครับทั้งสองถ้วยไม่ว่าจะเป็นเอฟเอคัพแล้วก็โตโยต้าลีกครับแต่ก็มาได้แชมป์ไทยลีกตรงนี้ก็ถือว่าทุกอย่างมันก็หายเหนื่อยครับอะไรคือคีย์เวิร์ดสำคัญในการเดินมาถึงแชมป์ของเชียงรายฮะผมคิดว่าเราเชื่อมั่นซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็นักฟุตบอลทุกคนให้ความสำคัญกับการแก้ไขจุดผิดพลาดของตัวเองนะครับแล้วก็เราทำงานเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีเหตุมีผลให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เป็นครอบครัวจริงๆนะครับแล้วก็เรามีใจให้กันนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับผมพูดกับลูกทีมเสมอว่าทุกๆแต้มในไทยลีกนะครับปีนี้เนี่ยสำคัญหมดนะครับคุณไม่สามารถที่จะเสียใจกับการที่ไม่ได้3แต้มหรือคุณก็ไม่อาจจะดีใจเกินไปถ้าคุณได้3แต้มนะครับเพราะว่าทุกแต้มนั่นน่ะมันสำคัญหมดนะครับก็อยากให้ทุกคนสู้ด้วยกันจนนาทีสุดท้ายเพราะว่ายังไงเราก็ยังมีความหวังก็ต้องสู้ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นไปอย่างนั้นจริงๆครับประทับใจคะแนนไหนที่สุดในฤดูกาลนี้ครับโอ้โหถามแบบนี้ผมรู้ว่าพี่โยก็ต้องรู้คำตอบอยู่แล้วเฮ้ยผมไม่รู้มันมีหลายเกมไม่ต้องถามว่ารู้คำตอบอยู่แล้วนะเพราะว่ามันทำให้เฮดทูเฮดของเรามันดีกว่าด้วยนะฮะครับก็ต้องเป็นที่เกมที่เราชนะกับบุรีรัมย์นะครับที่เราชนะ 4-0 ในบ้านของเรานะครับดังนั้นเราก็ทำได้ทุกอย่างถ้าให้10เต็มก็ทุกคนได้คะแนนเต็ม10หมดครับครับแบบนี้เนี่ยมันทำให้คุณมิติซึ่งทำฟุตบอลมาตั้งแต่วันแรกไม่กล้าปีที่แล้วเนี่ยเดินไปสู่จุดมุ่งหมายหรือยังครับก็ผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้เคยพูดกับไม่ว่าจะเป็นสื่อนะครับในสำนักใดๆนะครับแล้วก็กับพี่ปูเป้กับพี่โยเองด้วยนะครับที่เมื่อก่อนผมเคยพูดว่าวางแผนไว้ระยะกลางสั้นกลางยาวเนี่ยเราก็ผมคิดว่าวันนี้ผลงานก็ได้ตอบคำถามหมดแล้วนะฮะแล้วก็ต่อจากนี้เราจะต่อยอดทีมให้แข็งแกร่งไปอย่างไรนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็มีวิธีการแล้วนะครับแล้วก็เราก็มีผู้เล่นที่เป็นเบสเพลเยอร์เนี่ยแล้วก็โครงสร้างฟอนเดชั่นทุกอย่างคิดว่าเราพร้อมที่จะก้าวเข้าไปสู่ระดับนึงแล้วนะครับก็หวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีครับในอนาคตข้างหน้าครับครับเราเจอกันเมื่อ9ปีที่แล้วตอนที่เชียงรายเล่นดิวิชั่น2ผมก็ไม่คิดนะผมก็คิดว่าคุณมิติก็คงจะฝันตามภาษาเด็กหนุ่มนะฮะแต่ว่ามันกลับเดินทางมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องชื่นชมมากๆนะครับจุดอะไรเป็นจุดสำคัญที่สุดที่เปลี่ยนจากทีมธรรมดาให้เป็นทีมแชมป์เอาในไทยลีกก่อนผมคิดว่าก็คงจะเป็นในส่วนของการที่เราได้มีการลงทุนนะครับ
ในช่วงปี2016ต่อมาที่2017นะครับเราก็ได้มีการนำผู้เล่นเข้ามานะครับหลายคนซึ่งหลายคนบางคนก็เป็นซุปเปอร์สตาร์ณเวลานั้นบางคนก็เป็นนักฟุตบอลที่มีศักยภาพแต่ก็ไม่ได้รับการไม่ได้ลงเล่นต่อเนื่องนะครับแล้วก็และโดยเฉพาะนะครับเราได้ลงทุนไปกับดาวรุ่งที่เราคิดว่ามี potential และมีศักยภาพที่จะเป็นยอดนักฟุตบอลในอนาคตนะครับยกตัวอย่างเช่นพิธีวัฒน์นะครับยกตัวอย่างเช่นชินภัทรยกตัวอย่างเช่นสุริยานะครับแล้วก็อีกหลายคนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้มองไปแล้วว่านักฟุตบอลเหล่านี้เนี่ยอีก 2-3 ปีเนี่ยเขาน่าจะขึ้นมาถึงจุดที่เขามีประสบการณ์มากพอที่จะพาทีมเราเป็นแชมป์ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงทางศิวกรด้วยนะครับครับนั่นเป็นดาวรุ่งที่เราเอาเข้ามาสู่ทีมดาวรุ่งที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเชียงรายสร้างผู้เล่นดาวรุ่งได้เยอะนะฮะก็จริงๆผมถ้าใครติดตามเชียงรายยูไนเต็ดจะเห็นว่าผมทำอะคาเดมี่ค่อนข้างที่จะจริงจังนะครับครับเราเริ่มต้นอะคาเดมี่ด้วยการนำโค้ชฮอลแลนด์เข้ามาเราให้เขาสร้างระบบให้นะครับหลังจากนั้นเราก็มีการสร้างทีมงานนะครับแล้วก็ไปจับมือกับทางโรงเรียนอบจ.เชียงรายเนี่ยนะครับอย่างเป็นลูกประถมนะฮะแล้วก็อย่างเอกนิษฐ์เนี่ยตอนนี้อายุ20นะครับในวันที่28ที่ผ่านมาเขาก็มาอยู่กับเราตั้งแต่ม.1 นะครับประมาณ13ปีนะครับเขาก็ผ่านอะคาเดมี่ของเรามาชุดนะครับซึ่งอันนี้คือแค่ตัวอย่างแรกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีจ่อขึ้นมาอีกในปีหน้าแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลที่อยู่ที่เชียงใหม่ FC เองหรือว่าอยู่ที่หลายๆทีมที่เราปล่อยให้เขาไปเล่นนะครับครับก็ยืนยันว่าจะสร้างทีมด้วยโครงสร้างของวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ขึ้นมาได้ด้วยแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าเราผมคิดว่าผมเองต้องมีความฝันเหมือนทุกคนนะฮะเราอยากเห็นฟุตบอลไทยในบอลโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เป็นหนึ่งในผมก็อยากจะเป็นหนึ่งในทีมที่สามารถสร้างแล้วก็สามารถที่จะช่วยสารฝันให้กับคนไทยนะครับเป็นหนึ่งแรงนะฮะที่เราจะทำให้ฟุตบอลไทยของเราไปสู่ตรงจุดนั้นให้ได้ครับครับคุณวิติครับผมถามอีกข้อหนึ่งนักเตะเชียงรายปีนี้ติดทีมชาติเยอะมากนักเตะคนไหนมีแววที่มีโอกาสตามตัวหลักๆติดทีมชาติอีกครับผมคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะเป็นในส่วนของชินภัทรนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เป็นสลาวุธอินแป้นนะครับซึ่งผมเองก็ภูมิใจกับน้องเขามากนะครับเพราะว่าเราเองก็ได้มีการพูดคุยกันก่อนที่เขาจะหลังจากที่เขาเจ็บมาแล้วเขาก็กลับมาฟิตทันพอดีในช่วงเวลาที่เราทำผลงานได้ดีในช่วงก่อนหน้านะครับตั้งแต่เกมกับตากมาจนมาถึงเกมแบงคอกแล้วก็เกมกับปตท.นะครับซึ่งเขาช่วงเวลา3เกมนั่นแหละมันเป็นช่วงเวลาที่ผมคิดว่าเขาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากแล้วก็ติดทีมชาตินะครับแล้วก็ยังไม่รวมกับสุริยาสิงห์มุ้ยซึ่งผมคิดว่าเขาก็พัฒนาในเรื่องของเกมลุกได้ดีมากขึ้นมากกว่าอาจจะเป็นนักฟุตบอลที่เทคนิคดีอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะเล่นเกมรับซะเยอะนะครับแล้วก็การมูฟเมนต์ขึ้นมาบุกเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกหลายคนผมคิดว่ามีอีกหลายคนที่มี potential มีแววนะครับแต่ขึ้นอยู่กับมิชิโนะครับว่าเขาจะเลือกผู้เล่นคนไหนที่เหมาะกับทีมเขาครับครับผมถามหลายๆคำถามแทนแฟนๆนะครับซึ่งส่งคำถามมาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของเจ้าบุ๊กนะครับเอกนิษฐ์ปัญญาที่บอกว่ามีทีมแบบเจลีกสนใจจริงไหมฮะคุณพี่เด็กมีจริงครับจริงครับแล้วก็แต่ก็ยังไม่ได้คุยกับบุ๊กเลยฮะเพราะว่ายังให้ไปพักอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้มีการพูดคุยกันแต่ว่าผมคิดว่าเลเวลมันยังไม่แมทช์กับตัวเขาอะนะฮะไม่ได้ดูถูกทีมนะฮะแต่ว่ายังเป็นแค่ทีมในระดับ J2 ครับนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเขาอยู่กับเราต่อเนี่ยเขามีโอกาสที่จะได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติแล้วตรงนั้นแหละครับคือเวทีที่ผมคิดว่าเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองตรงนั้นแล้วเพื่อขึ้นไปเล่นกับทีมในระดับ J1 นะครับที่เป็นทีมชั้นนำแล้วก็เป็นทีมที่เล่นในระดับACL นะครับตรงนั้นผมคิดว่าน่าจะดีกว่าที่จะรีบไปตอนนี้นะครับครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ได้คุยแต่ว่าก็แพมๆมาผมก็แพมๆกับหลายๆทีมแล้วนะแล้วก็ผมคิดว่าก็ทางน้องเองเขาก็คงจะพอทราบจากสื่อละครับออก็คิดว่าอยากให้บุ๊กอยู่ต่อแล้วก็ผมคิดว่าก็คงจะเก็บเขาไว้นะครับเพื่อให้เขาได้มีประสบการณ์แล้วก็ทำผลงานในลีกเนี่ยให้มันเสถียรแล้วก็สม่ำเสมออย่างน้อยๆอีกสักปี2ปีเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะตามรอยที่ชนะทิพย์ได้นะครับได้แน่นอนครับ
ครับพูดถึงAFC แชมเปี้ยนลีกที่จะให้เอกนิตพิสูจน์ตัวเองเนี่ยเชียงรายจะเล่นเตรียมทีมสำหรับการเล่นAFC แชมเปี้ยนลีกขนาดไหนครับจะมีเสริมตัวดีๆเข้ามาบ้างไหมฮะก็ผมคิดว่าในส่วนของตัวไทยเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงจะมีเข้ามาเสริมนะครับแต่ว่าชุดหลักก็คงจะเป็นชุดนี้ซึ่งถ้าติดตามกันแล้วเนี่ยจะเห็นว่าหลายๆคนที่กลับมาจากการเตะทีมชาติเนี่ยมีพัฒนาการและมีฟอร์มการเล่นดีขึ้นเยอะมากนะครับแล้วผมคิดว่าก็เป็นผู้เล่นที่อยู่ในระดับที่น่าจะพอชาเลนจ์ได้ในAFC ปีหน้าแล้วแต่ว่าเราก็จะต้องมอนิเตอร์กันก่อนนะครับว่าคู่แข่งเราคือใครครับแล้วก็เราไปตรงนั้นเนี่ยเราก็จะสู้อยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้คิดว่าเราไปเล่นๆไปแล้วแบบไปทำให้ในฐานะตัวแทนคนไทยเนี่ยเราไม่คงไม่ทำให้คนไทยขายได้แล้วนะครับผมก็จะพยายามดูผู้เล่นที่เหมาะสมที่สุดโดยเฉพาะต่างชาติด้วยนะฮะที่จะเข้ามาประคับประคองให้ทีมเนี่ยเขาทีมของเราเนี่ยยกระดับขึ้นมาสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะต่อกรได้อย่างสูงสุดครับครับถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณมิติอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะต่างชาติใช่ไหมครับก็มีความเป็นไปได้ครับมีความเป็นไปได้ผมก็ขอดูคู่ต่อสู้ก่อนนะครับว่าเราเจอกับทีมไหนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทีมจีนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันนะฮะแล้ววิสไตล์การเล่นก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูก่อนว่านักฟุตบอลต่างชาติที่อยู่ในทีมนี้แมชกับเราไหมแล้วรวมไปถึงในปีหน้าเนี่ยถ้าเราจะต้องยืนระยะเนี่ยเราอาจจะต้องคิดถึงว่าเราจะต้องเสริมผู้เล่นไทยนะครับ ครับเพื่อที่จะมาประคับประคองให้เรายืนระยะได้เนี่ยในฟุตบอลไทยลีกแล้วก็บอลถ้วยได้อีกไหมนะครับเพราะว่าเห็นว่าอาจจะมีข่าวว่าอาจจะจะเพิ่มทีมหรือเปล่าเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะต้องมอนิเตอร์ทุกๆอย่างไปพร้อมๆกันครับครับอยากเสริมตำแหน่งไหนที่สุดครับคุณเมติณเวลานี้เหรอครับครับณเวลานี้ผมก็ยังคิดอยู่นะครับว่าเราอยากจะเสริมตำแหน่งไหนแต่ว่าก็น่าจะเป็นในส่วนของกองกลางนะครับน่าจะต้องเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นเพื่อช่วยเด็กๆนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงหลังก็อาจจะต้องมีอาจจะต้องเสริมในส่วนของเซ็นเตอร์แล้วก็วิงได้อีกสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมเราได้เพราะว่าจะเห็นได้ว่าทีมเราเนี่ยเราเล่นกันหลายแผนมากนะครับในช่วงก่อนที่เราจะจบฤดูกาลเราเล่น 3-4-3 3-5-2 4-3-3 4-4-2 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นที่เราเอาเข้ามาทุกคนจะต้องมีความสามารถในการเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะทดแทนกันได้ครับครับไปดูตลาดระยองแล้วยังครับเมื่อวานเขาเพิ่งปิดตลาดไปทีมหนึ่งครับก็ยังไม่ได้คิดว่าจะต้องยังไงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเขาก็ต้องเคลียร์กับต้นสังกัดในเรื่องของสัญญาที่เหลือแล้วก็ต้องมีการชดเชยกันอย่างไรนะครับแต่ก็มอนิเตอร์อยู่ครับมอนิเตอร์อยู่ก็ให้ทีมงานช่วยกันดูครับครับผมถามหน่อยฟุตบอลได้แชมป์วันนี้เนี่ยนักเตะแน่นอนเนื้อหอมหลายๆสโมสรมีมาจีบนักเตะของคุณท่านไหมครับก็ยังไม่ได้มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวท่านมีอะไรจะบอกไปทางพี่โยกับพี่คูเป้ครับครับครับผมไอตั้นยังคงอยู่ต่อหรือไม่ฮะอย่าลืมว่าตอนเข้ามาเนี่ยเขาคือมือสองนะฮะเขาคือผู้ช่วยโค้ชแล้วทำทีมจนกระทั่งเป็นแชมป์ครับจะต้องให้เครดิตไอตั้นนะครับแล้วก็ทีมงานซึ่งมีอิมเมอร์ซันนะครับแล้วก็มีโค้ชประตูเป็นชาวบราซิลเป็นแล้วก็โค้ชฟิตเนสนะครับแล้วก็ทีมงานบาซิลเนี่ยทุกคนนะครับก็ตอนนี้เราก็ได้มีการเจรจานะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องของการต่อสัญญาแล้วนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าอยากจะเก็บไว้ทุกคนนะครับครับอยากให้พวกเขาได้มาการความยิ่งใหญ่ของทีมสิงห์เชียงรายไปต่อนะครับก็คงคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็คงจะเป็นทีมงานทุกเรื่องสิงห์สเตเดียมพร้อมขนาดไหนสำหรับAFC แชมเปี้ยนลีกครับตอนนี้เท่าที่ทราบก็คงจะต้องเสริมเรื่องไฟนิดหน่อยครับนอกจากนั้นก็คงไม่มีอะไรเพราะว่าเราอยู่ที่ประมาณ1,200กว่ามันต้องเสริมเป็น1,800เลยนะฮะก็เดี๋ยวจะต้องมาดูกันว่าเราจะต้องเสริมกันอีกประมาณไหนนะครับแต่ผมคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องอื่นเราผ่านหมดแล้วครับใช้ที่นี่แข่งแน่นอนนะฮะแน่นอนครับแน่นอนครับงบประมาณในการเสริมไฟเนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างจะสูงพอสมควรวางเป้าไว้ประมาณเท่าไหร่ครับคุณมิติผมก็ยังไม่ทราบนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวคุณจะต้องคุยกับทางผู้ที่เข้ามาติดตั้งเลยฮะผู้ที่เข้ามาดูแลไฟของเราก่อนว่าเขามีแนวทางอย่างไรนะครับเราจะเสริมกันอย่างไรเพราะว่ามันก็เป็น
เป็นเราใช้แค่3เกณฑ์เองนะครับอาจจะต้องดูกันว่าความเหมาะสมของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับ3เกณฑ์ตรงนั้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะมีแนวทางอย่างไรได้บ้างนะครับก็กำลังคิดอยู่ครับครับคุณมิติครับมีแฟนคอมเมนต์บอกว่าอยากให้พูดถึงเชียงใหม่หน่อยที่ทำให้เชียงรายส่งเสริมให้เชียงรายเป็นแชมป์ในครั้งนี้ก็นักฟุตบอลเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยก็ค่อนข้างจะผูกพันกันอยู่แล้วนะครับหลายๆคนเราก็ส่งไปให้ทางเชียงใหม่ยืมนะครับแล้วก็เด็กๆหลายๆคนก็เติบโตมากับทีมเชียงใหม่ FC นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความผูกพันความแน่นแฟนเนี่ยค่อนข้างจะมีสูงอยู่แล้วนะครับรู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่ทางเจ้าของสนามเนี่ยเขาปิดปรับปรุงเนี่ยนะฮะเราก็ต้องมาขอใช้ที่นี่นักฟุตบอลทุกคนก็ซ้อมด้วยกันนะครับเชียงใหม่ซ้อม3โมงเชียงรายซ้อม5โมงเนี่ยมันเจอกันทุกวันอยู่แล้วครับนะครับแล้วก็เราเองก็ค่อนข้างที่จะผมเองก็ค่อนข้างที่จะได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับทั้งโค้ชทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งนักฟุตบอลเชียงใหม่อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นพวกเขาเองก็อยากช่วยพวกเราอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เราเองก็ช่วยเหลือเข้ามาตลอดนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องขอบคุณนะครับแฟนคลับนะครับเชียงใหม่ FC ด้วยนะครับที่ช่วยกันเชียร์เชียงรายในวันนั้นด้วยนะครับก็แค่เท่านี้แหละครับครับแฟนดีโอพูดถึงไคเก้หน่อยยืมตัวไปจากเชียงรายปีหน้ามีโอกาสไหมครับก็อยู่ที่เจ้าตัวนะครับอยู่ที่เจ้าตัวว่าอยากจะเล่นกับทางเชียงใหม่ต่อไหมหรือว่ากับเชียงรายเนี่ยคงอาจจะยังเร็วเกินไปนะครับแต่ว่าในส่วนของถ้าเขาเจ้าตัวเนี่ยอยากจะอยู่เชียงใหม่ต่อผมคิดว่าผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเชียงใหม่จะยืมต่อครับปีหน้าเชียงรายจะยังสนับสนุนเชียงใหม่อยู่ไหมฮะผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าก็พยายามช่วยเหลือในทุกๆทางที่พอจะทำได้มาโดยตลอดอยู่แล้วครับในเรื่องตัวผู้เล่นอะไรต่างๆนานานะฮะก็คิดว่าถ้าเชียงใหม่ยังอยากที่จะยืมนักฟุตบอลเราก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับถ้านักฟุตบอลอยากจะไปเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเชียงรายจะจัดงานฉลองแชมป์เมื่อไหร่วันนั้นรับถ้วยที่สนามสุพรรณไปแล้วนะฮะคงยังไม่จบใช่ไหมกลับไปฉลองที่บ้านแน่นอนใช่ไหมก็เดี๋ยวจะมีวิ่งแก้บนก่อนครับเดี๋ยวจะต้องวิ่งขึ้นดอยตุงเมื่อไหร่ครับก็น่าจะเดี๋ยวรอกระถิ่นเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเรียบร้อยแล้วก็คงนะน่าจะเป็นช่วงปลายพฤศจิกายนครับครับอันนี้เปิดโอเพ่นให้แฟนบอลวิ่งด้วยไหมฮะหรือว่าเฉพาะทีมฮะกำลังคิดอยู่ว่าจะทำเป็นแอคทิวิตี้ด้วยกันเลยครับน่าจะเป็นแอคทิวิตี้ครอบครัวนะครับที่มาวิ่งด้วยกันครับผมระยะทางนะครับสบายสบายครับระยะทางประมาณเท่าไหร่ครับจากปากทางห้วยไคล้ขึ้นถึงพระธาตุประมาณ17-18กิโลครับแล้วจะมีการแห่ถ้วยในต่างๆนานาไหมฮะจัดงานใหญ่ๆแน่นอนครับเดี๋ยวทางสิงห์กับทางสโมสรก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำอีเวนต์อะไรนะครับก่อนสิ้นปีแน่นอนครับไหนๆพูดถึงสิงห์ละนะครับพอได้แชมป์อย่างนี้เนี่ยสิงห์โบนัสเยอะขนาดไหนฮะอ๋อก็ทุกวันนี้ก็เป็นเมนสปอนเซอร์ที่ดูแลเรามาตั้งแต่เริ่มต้นทีมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราเองก็ระลึกถึงแล้วก็พยายามที่จะตอบแทนทุกบาททุกสตางค์ที่ทางสิงห์คอร์ปอเรชั่นเนี่ยเขาสนับสนุนเรามาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยให้ดีที่สุดอยู่แล้วเราก็พยายามต่อสู้จนวันนี้เราได้แชมป์ไทยลีกมาแล้วก็ผู้บริหารสิงห์นะครับทุกคนก็ให้กำลังใจพวกเราแล้วก็แสดงความดีกับเราเท่านี้ก็ดีใจมากแล้วครับเพราะว่าเราก็จะไปคิดอะไรหรือจะไปขออะไรเพิ่มมากกว่านี้ผมคิดว่าผมไม่มีแล้วเพราะว่าทุกวันนี้ก็ดูแลกันมาอย่างดีมากๆแล้วครับอ๋อถ้าสิงถ้าเขาจะให้โบนัสแชมป์ไม่เอานะฮะโอ้ยก็ถ้าได้ก็ดีครับแต่ว่าวันนี้ก็คิดว่าก็คงจะไม่ขออะไรมากกว่านี้แหละเราก็ทางสิงก็ดูแลเรามาอย่างดีครับครับเอาละสุดท้ายแล้วนะครับให้บอกกับแฟนๆหน่อยครับอยากจะขอบคุณอยากจะสื่อสารถึงใครบ้างฮะครับก็ขอขอบคุณนะครับแฟนคลับทุกคนนะครับที่ช่วยมาเชียร์นะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถมาถึงทุกวันนี้ได้ผมยังจำหน้าแฟนคลับทุกคนได้เกือบทุกคนได้นะครับในช่วงเวลาเริ่มต้นระลึกถึงทุกคนนะครับหลายคน7คนหลายคนที่มีไปประสบอุบัติเหตุที่ลพบุรีนะครับอีก7คนที่เสียชีวิตไปนะครับเพื่อนผมที่ร่วมกันก่อตั้งสโมสรขึ้นมานะครับลูกนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือครอบครัวผมที่ช่วยเหลือผมนะครับแล้วก็คอยสนับสนุนผมประคับประคองให้ทีมมี
จนถึงทุกวันนี้ได้นะครับก็ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับในการทำฟุตบอลนั้นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ถึงนะครับคอร์ปอเรชั่นที่ดูแลผมมาตลอดนะครับแล้วก็นักฟุตบอลทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นแหละครับก็อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในทีมของพวกเราแล้วครับครับขอบคุณคุณมิติอีกครั้งนะครับแล้วขอให้เชียงรายเดินต่อไปนะครับเอาแชมป์รายการต่อไปแล้วก็ไปพังหาดในระดับเอเชียให้ได้นะครับขอบคุณครับครับเราจะแวะไปเยือนนะฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะนั่นก็เป็นมิติติยะภัยรัตน์นะครับเรียกว่าคือจริงๆแล้วโดยตำแหน่งเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นประธานสโมสรนะเพราะว่าเขาให้คุณไฮน้องสาวเนี่ยมาเป็นประธานแทนครับแต่ว่าเอาพูดถึงผู้มีบทบาทผู้ก่อตั้งแล้วก็ทุกอย่างอ่ะนะฮะครับเป็นคุณมิตินั่นแหละครับก็เลยได้คุยกันวันนี้ถึงเรื่องราวที่มันทำให้พวกเขาเดินทางมาถึงจุดนี้นะครับซึ่งคุณมิติเองก็ขอบคุณหลายๆคนที่จริงๆแล้วเรื่องราวของเขามันเยอะมากจำได้ไหมที่มันมีรถคว่ำเหตุอุบัติเหตุรถคว่ำแล้วก็มีแฟนบอลเสียชีวิตไปหลายท่านเกมไปเยือนบุรีรัมย์เกมไปเยือนบุรีรัมย์นี่แหละครับแล้วก็นัดนั้นก็โดนบุรีรัมย์ยำเละใช่ครับครั้งหนึ่งนะครับคุณบุ๊กที่เขาบอกกันเนี่ยก็คือเพื่อนเขาที่ร่วมก่อตั้งสโมสรมาด้วยกันนะครับเป็นคู่คิดเลยก็ประสบอุบัติเหตุชื่อจริงชื่ออะไรผมจำไม่ได้นะครับก็มันมีเรื่องราวมันมีสตอรี่ก่อนที่จะมาถึงวันแห่งชัยชนะวันที่สมหวังแบบนี้นะครับโอ้เชียงรายเป็นทีมที่หาวิกฤตมาเยอะมากไม่ได้มีเงินถุงเงินถังแล้วก็ต้องบางทีเนี่ยต้องเจียดเงินนู้นเจียดเงินนี้หรือว่าบางทีเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะในเรื่องของสนามในเรื่องของการแข่งขันหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยสุดท้ายพอมาอยู่ที่สิงห์สเตเดียมเนี่ยก็เหมือนจะนิ่งละแต่ก็มีต้องบอกว่ามีคลื่นมาหลายระลอกมากกว่าจะได้เป็นแชมป์ในวันนี้นะครับใช่นี่คือสิ่งที่เป็นรางวัลของความอดทนการต่อสู้ที่มันเกิดขึ้นที่เชียงรายยูไนเต็ดนะครับบุรพัฒน์กวางซงก็เลยมีความเรียกว่าอินเอิบประมาณวันนี้ตอบทุกคำถามนะครับอย่างทีมงานเนี่ยก็โค้ชก็จะใช้ชุดเดิมแน่นอนนะครับครับแม้ว่าโค้ชชุดเนี้ยจะเป็นโค้ชที่เรียกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นผู้ช่วยของโจเซ่อันเวสบอชิสนะครับแต่ว่าก็จะได้สิทธิ์ในการทำทีมต่อเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องสัญญานะครับงานฉลองเขาจะเริ่มต้นด้วยการที่วิ่งขึ้นดอยตุง18กิโลนะครับก็อาจจะทำเป็นชวนแฟนๆฟุตบอลของเชียงรายมาวิ่งด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีการแห่รอบเมืองหรือว่างานฉลองที่เป็นงานบันเทิงเนี่ยเดี๋ยวทางสิงห์ที่เป็นสปอนเซอร์ก็จะเข้ามาคุยกันอีกทีนึงว่าจะจัดแบบไหนยังไงเมื่อไหร่นะฮะแต่ว่าจัดแน่นอนไม่ใช่ว่าไปรับที่สุพรรณแล้วจบกันเชียงรายไม่มีอยู่แล้วนะครับมีก่อนสิ้นปีแน่นอนมีก่อนสิ้นปีแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้อากาศที่เชียงรายหนาวหนาวหน่อยเย็นเย็นสักหน่อยเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับหลายๆคำถามเราถามให้ท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวของเอกนิตนะคำถามที่ถามในเอกนิตเยอะมากครับเขาก็บอกว่ามีทีมติดต่อมาจากญี่ปุ่นจริงครับแต่ว่าคิดว่าเวลาที่เหมาะสมของเอกนิตเนี่ยควรจะได้เล่นเอเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอันนี้ผมเห็นด้วยถูกปีนี้ต้องเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับไปอยู่ญี่ปุ่นไม่เล่นแชมเปี้ยนลีกอันเนี้ยมาสร้างมูลค่าในตลาดที่ใหญ่กว่าใน AFC แชมเปี้ยนลีกแล้วถ้าดีจริงเดี๋ยวก็ได้ไปก็อย่างที่บอกว่าพอมันเป็นทีมที่ในระดับ J2 ด้วยมันเลยรู้สึกว่าคอนแทคยังไม่ลงตัวใช่ๆครับนะครับก็นี่เป็นเรื่องราวที่เราคุยกับคุณมิติติยภัยรัตน์นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับพรุ่งนี้เราคอมเมนต์ผมคงไม่ต้องตอบนะครับเพราะว่าท่านถามคุณมิติผมถามต่อให้แล้วนะครับลีปีหน้าจะอยู่กับทีมไหมว่าจะไปเรียนโค้ชอันนี้ไม่ได้ถามนะครับลียองแลนะฮะลียองแลใช่ไหมครับไทเก้จะกลับมาไหมคุณมิติตอบแล้วว่าไม่กลับถ้ากลับเชียงรายนะฮะแต่เชียงใหม่อาจจะอยู่ต่อนะครับครับนะฮะสนใจข้างพีทีทีและยองไหมคุณมิติก็บอกว่าอยู่ในมอนิเตอร์เหมือนกันกำลังเล็งอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเขาต้องให้พวกนั้นเขาไปเคลียร์กับต้นสังกัดครับไปเอาเงินชดเชยก่อนใช่ๆเขาบอกว่าเมื่อวาน PTT ก็แถลงว่ามีเงินชดเชยทุกบาททุกสตางค์จ่ายทุกบาททุกสตางค์ครับนะฮะอ่ะก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เรานัดกับคุณฟลุ๊กธนวัฒน์มิติกาญจนาเอาไว้นะครับเพราะว่าราชบุรีเนี่ยมีคิวจะเล่นในฟุตบอลเอฟเอครับชิงชนะเลิศกับการท่าเรือนะจะเล่นวันที่2พฤศจิกายนนี้พรุ่งนี้จะคุยกันถึงความพร้อมของราชบุรีแล้วก็บทสรุปในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับอ่ะวันนี้
ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เช้านะครับ 8:00 น.ตรงส่วนทุกวันไทยไวฟีก็1:00 น.เหมือนเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ